มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งแน่นอนครับอยู่กับผมหลี่จิ้งเช่นเคยครับมวย Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปรู้ถึงแง่มุมของวงการมวยที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับซึ่งวันนี้ครับอีกหนึ่งสตอรี่ที่น่าสนใจครับซึ่งหลายๆคนและน้อยคนมากนักครับที่จะรับรู้ครับถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่ผมจะพูดถึงครับเป็นเวทีมวยที่ต้องบอกว่าผ่านอุปสรรคมานักต่อนักมากมายและหลายๆท่านอาจจะเคยไปครับอยู่ที่พัทยาชลบุรีนี่เอง Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับในประเทศไทยที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครับในระดับถึง77จังหวัดแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับมีไม่กี่จังหวัดเท่านั้นนะฮะที่จะมีเวทีมวยมาตรฐานเป็นของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะกระจุกอยู่ที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครมีเวที2ยักษ์ใหญ่ลุมพินีแล้วก็เวทีมวยราชดำเนินครับซึ่งเป็น2ตำนานที่ไม่มีใครเคยคว่ำหรือว่าเคยล้มเขาได้มาก่อนแต่ในเมื่อปี2556ครับคุณนวัตต่อเจริญสุขครับอีกหนึ่งคนที่รักมวยไทยอย่างเข้าเส้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับต้องการนำพามวยไทยไปสู่ระดับโลกครับโดยเริ่มจากการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแม็กมวยไทยก่อนจะเข้ามาเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มตัวครับซึ่งหลังจากนั้นคุณนวัตครับก็ได้วางรากฐานการแข่งขันของมวยไทยให้เป็นในรูปแบบ3ยกที่ชกกันได้อย่างสนุกและเน้นนักมวยที่เปิดเกมตัดสินโดยการให้เครดิตกับมวยเดินและออกอาวุธให้ได้มากที่สุดอย่างแท้จริงครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแม็กมวยไทยจากที่เริ่มต้นในอดีตนะฮะเป็นการจัดการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์นั่นก็คือบัวขาวบัญชาเมฆนักชกไทยชื่อดังครับจนมาผัดเปลี่ยนมาเป็นทีมงานของคุณนวัตต่อเจริญสุขเข้ามาบริหารงานได้ค่อยๆสร้างชื่อเสียงให้กับแม็กมวยไทยใหม่อีกครั้งครับซึ่งในขณะนั้นไปทำการถ่ายทอดสดตามสถานที่ต่างๆคุณนวัตได้มีความฝันที่ต้องการพามวยไทยไปสู่ระดับโลกก่อนจะไปถึงฝันนั้นครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีแฟนคลับที่เริ่มเยอะมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีสถานที่หรือเวทีมวยเป็นของตัวเองและหลังจากนั้นครับก็เป็นการจุดประกายและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสนาม Max มวยไทยครับโดยในปี2557ครับคุณวัตได้จิ้มเลือกพื้นที่ที่พัทยาชลบุรีครับโดยอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับเมืองพัทยาเป็นเมืองที่ต่างชาติจะมุ่งตรงมาท่องเที่ยวในแดนศิวิไลนี้เยอะจริงๆครับโดยที่ Max มวยไทยได้ลงหลักปักฐานก่อสร้างที่กลางเมืองพัทยากลางติดกับถนนสุขุมวิทในปี2557และได้ดำเนินการแล้วเสร็จครับในปี2558ครับสถาปนาเป็นสนามมวยมาตรฐานแห่งใหม่นามว่าแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับแม็กมวยไทยทำการแข่งขันถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ซึ่งมีนักชกไทยและนักชกต่างชาติที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนมาชกสร้างกระแสให้กับรายการมวยไทย3ยกจนมีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยและนอกจากนั้นครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับได้มีการจัดการแข่งขันที่เรียกว่าเดลี่ไฟท์ครับเป็นการจัดในรูปแบบเพียงแค่วันละ3คู่เท่านั้นถือว่าแม็กมวยไทยครับได้สร้างมวยที่ผ่านรายการนั้นๆทั้งนักมวยไทยและต่างชาติมาชกในรายการใหญ่ในวันอาทิตย์โดยปี2558ครับทางคุณวัตต่อเจริญสุขได้มอบหมายให้ลูกชายและก็ลูกสาวครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาศิระต่อเจริญสุขและก็คุณธนันชนครับเข้ามาดูแลบริหารงานต่อคุณวัตก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทปล่อยให้คนรุ่นใหม่ครับได้ทำงานซึ่งในเวลานั้นครับนอกเหนือจากการเปิดตัวของคุณอาศิระแล้วนะครับก็ทีมแม็กมวยไทยก็ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8ในเวลานั้นครับและก็ได้มีการเพิ่มรายการใหม่ในวันเสาร์นั่นก็คือรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเป็นรายการที่นำนักชกไทยมาชกกันพร้อมกับมีมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ที่เป็นการชกในวันเดียวจบสร้างความสนใจให้กับแฟนมวยชาวไทยไม่น้อยเลยครับต้องบอกว่าแฟนชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวจีนครับมาติดตามภายในสนามเนี่ยเต็มแทบทุกวันครับสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในถิ่นพัทยาอย่างดีและมากขึ้นไปอีกครับแต่เหมือนว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งไปซะทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับแต่แม็กมวยไทยเจอกับเรื่องราวที่สะเทือนใจกับการจากไปของหนึ่งในทีมงานคนสำคัญและเป็นคนที่บรรยายความมันความสนุกหรือว่าเป็นผู้พากย์มวยในขณะนั้นนะครับนั่นก็คือพี่เจี๊ยบจอมบึงครับหรือว่าพี่กิตติพงศ์กุยรัตน์ประ
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสที่28มกราคมปี2559เวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง1เดือนครับแม็กมวยไทยเจอกับ Aftershock ลูกใหญ่ครับโดยระยะเวลาห่างไปกันเพียงแค่20วันเท่านั้นซึ่งในเวลานั้นครับเป็นวันที่18กุมภาพันธ์ปี2559เวลาประมาณ6โมงเย็นครับได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ครับจากการลัดวงจรของไฟฟ้าแต่ทว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสนามทำให้ไม่มีใครเป็นอะไรมากนักถึงชีวิตครับมีเพียงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมไปถึงคุณพลอยครับคุณธนันชนผู้บริหารบาดเจ็บขาหักโดยกว่าจะดับเพลิงไหม้ได้นั้นก็บานปลายไปกว่า1ชั่วโมงทำให้เพลิงได้เผาผลาญทำลายสนามไปกว่า 90%พนักงานส่วนใหญ่ขวัญเสียครับท่านผู้ชมครับรวมไปถึงแฟนมวยต่างพากันคิดไปต่างๆนานาครับว่าแม็กมวยไทยคงต้องยุติลงเพียงแค่นี้หรือเปล่าแต่ไม่ครับท่านผู้ชมครับอุปสรรคมีไว้ให้พุ่งชนครับผู้บริหารนำโดยคุณอศิราครับประกาศลุยต่อทันทีครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาถัดไปเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับทีมงานนำสนามมวยชั่วคราวมาตั้งในพื้นที่หลังสนามที่ถูกไฟไหม้ครับและสร้างเสร็จภายในชั่วเวลาข้ามคืนเท่านั้นทำให้แม็กมวยไทยครับสามารถนำกลับมาทำการแข่งขันและถ่ายทอดสดได้ทันเวลาหลังจากนั้นและหลังจากนั้นก็ได้รื้อสนามครับที่ถูกเพลิงไหม้ทิ้งทันทีและสร้างสนามใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในพื้นที่เดิมให้ได้ดีกว่าเดิมและใช้เวลาระยะเวลาไปเพียงแค่2เดือนเสร็จๆเท่านั้นครับโดยในวันที่24เมษายนครับก็ได้กลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกได้ทันเวลาซึ่งหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไฟไหม้ไปครับการสร้างสนามใหม่กลับคืนมาได้ดีกว่าเดิมและแน่นอนครับก็คลอดรายการใหม่ต่อเนื่องขึ้นมาทันทีครับอย่างรายการมวยไทยแบทเทิลหรือว่าศึกค่ายชนค่ายที่นำเอาค่ายมวยแต่ละค่ายครับมาปะทะกันพร้อมกับแย่งเงินรางวัลและก็โล่รางวัลที่มีค่าครับการจะจัดมวยค่ายชนค่ายแทบจะไม่มีที่ไหนเคยจัดและกล้าจัดมาก่อนแต่ว่าแม็กมวยไทยก็จัดและทำได้สำเร็จครับและยังคงมีรายการเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาอีกเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นรายการ The Hero รวมไปถึง The Global Fight มวยไทยไฟเตอร์สร้างปรากฏการณ์จัดมวย7วัน9รายการและเป็นที่รู้กันดีครับในปลายปี2562ครับโดนวิกฤตไวรัสโควิด19เล่นงานครับมีคนติดเชื้ออย่างมากและหลายๆธุรกิจครับทั้งในประเทศต่างประเทศรวมไปถึงพัทยาครับต้องยุติตัวลงและแม็กมวยไทยครับทำการแข่งขันมาจนถึงปลายปี2563ครับในเดือนธันวาคมก็ต้องถูกหยุดลงตามคำสั่งของรัฐเพื่อทำการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมานี่เองครับแม็กมวยไทยกลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดไปนาน1ปีเต็มๆครับกับการกลับมาจัดการแข่งขันรายการแม็กซ์มวยไทยใหม่ทางช่อง JKN 18ทุกวันอาทิตย์และนี่คือมวย Today Story ของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเวทีมวยที่น่าสนใจเป็นเวทีของคนไทยและเปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาติดตามรับชมภายในสนามฟรีนะฮะอย่างแม็กซ์มวยไทยก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับและวันนี้ครับท่านผู้ชมครับรายการมวย Today Story ของเราครับก็อย่าลืมฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามวย Today Story กันด้วยนะครับแล้วก็จะผลิตคอนเทนต์ดีๆสตอรี่ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ครับผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com